วัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ใน Pixel Painter นะครับซึ่งโจทย์ในวันนี้ก็คือนกไฟนั่นเองหรือนกฟีนิกซ์ใช่มั้ยใช่เลี้ยวมาครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่ปอนนะครับอยู่กัน2คนนะครับผมมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมหนึ่งอย่างนะพี่ปอนเค้ามีช่องนะครับใช่มั้ยปอนมีช่องใช่มั้ยใช่แล้วครับก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องน้องของผมไว้ที่ด้านล่างนะครับมานกไฟนี่มันวาดอะไรนกไฟนกฟีนิกซ์อะไรก็วาดไปมันวาดเป็นวาดแม่ก็คล้ายเครื่องบินนี่แหละมากูจะวาดนกไฟแบบคุณหน้าคุณตานะฮะปะก็รู้อยู่ว่าเดาได้ว่าหามันเป็นยังไงอะไรครับมานกไฟปอคิดว่าเป็นไงครับนกไฟปอคงว่าเป็นตัวโปเกมอนหรือไงไม่ใช่โอ้กูจะไปวาดเป็นโปเกมอนทำไมไอ้นั่นมันง่ายไปแต่โปเกมอนนกมันก็มีนกไฟนะบอกไม่ว่าไอ้นกตัวเอ็มแล้วก็เป็นสีแดงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกูจะวาดแบบเป็นนกเท่ๆนกไฟรู้จักปะนี่นกหรือผีเสื้อกูชักจะงงแล้วนี่นกหรือผึ้งหรืออะไรมานกกูมาแบบไม่ได้เล่นนานนะฮะอาจจะมึนๆนิดหน่อยแต่ปั้นวาดขาดีกว่าเราต้องมาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะฮะจัดไปแล้วใครชนะไอ้ที่ปั้นกับปอนคิดว่าใครชนะไม่รู้อ่ะอันนี้กูเพราะว่าปั้นแน่เลยแบบโอ้โหให้มันจริงเฮ้ยแบบหลอกก็ได้ไม่เป็นไรมาโอเคแล้วก็ใส่ทำการแรงเงาให้มันเหมือนแกบเงาไม่ทำการแรงเงาให้มันเหมือนไฟนิดนึงนะอ๋อเห็นแล้วไอ้ก็ข้างกว่านี่คือปอเฮ้ยเล่นแบบวะอย่าเล่นแบบนะมึงโอ้ยนกปั่นนี่ดูเท่กว่าเยอะอย่าเล่นแบบแปลว่านกปั่นเท่กว่าวะเออเท่กว่าแล้วชนะหรือเปล่าวันนี้ก็มาดูเองทีเอ้ยเอาจังใสเอามาเต็มโอ้โหนี่นกหรืออันนี้จิ้งจอกก้าวหางวะเนี่ยสัตว์ไอ้เหี้ยขายกับไก่นกก็ขาคล้ายๆไก่เนี่ยแหละอ๋อเออว่ะมันสัตว์ปีกเหมือนกันนี่หว่าเออโดมีคำถามไก่สัตว์ปีกแล้วทำไมไก่ไม่บินแล้วไก่มันขี้เกียจบินไงอ๋อถูกต้องนะฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไก่มันมีไข่มันหลักไงเออมันหลักหนักเนาะเนาะอักขระโอ้ย1นาทีครึ่งแล้วโคตรเร็วอ่ะล่ะผมก็งั้นๆนะครับผมวาดเร็วอยู่แล้วสวยด้วยหมายถึงเวลาเร็วไม่ได้หมายถึงมึงวาดเร็วแต่เรื่องการระบายสีนี่พี่ขอที่1แล้วกันนะเออระบายสีนี่คือสีไฟนะฮะสีไฟให้ควายฟังไฟต้องสีขาวๆไม่ใช่หรอมันจะดีถ้าไฟสีฟ้านี่มันไม่ดีต่อสายตานะครับมานี่นกฟินิกซ์แต่ละตอนเล่นมุกอบอไม่สนใจเลยมึงก็ไม่สนใจมุกกูเหมือนกันแหละกูบอกสีไฟให้ควายฟังก็ยังไม่สนใจบุ๊กเลยเออบุ๊กเหรอโอ้โหไม่รู้โอ้ยพอดีไม่หาก็เลยไม่รู้ว่าบุ๊กเออมุกที่มันเป็นเม็ดสีขาวอ่ะนั่นมันก็มุกเหมือนกันมันก็มุกเหมือนกันมุกเม็ดสีดำอ่ะมันชาไข่มุกฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เหี้ยมาระบายสีไม่มีใครหาโดยต้องหาเองเออถามเองน่าสงสารใครอยากกดติดตามช่องปอนนะฮะก็ไปกดได้นะครับผมก็ทำคลิปปัญญาอ่อนนะฮะใครอยากแบบแสบแก้วหูก็ไปฟังได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ channel ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมโอเคแสบแก้วหูก็ไปฟังนะเสียงแบบแหลมๆใครอยากแบบหูหนวกอะไรมาเนี่ยเฮ้ยปันดูเราอยู่ตรงนี้2คนนี่เองคนอื่นเขาอยู่ตรงนู้นกันเอ้าโหยไม่อยู่ตรงนู้นก็หมดเลยด้วยเอ้ยนี่มันอะไรมันปลาแมงเดี๋ยวยันนกแบบมีกล้ามเข้าฟิตเนสเฮ้ยมันชอบฝั่งบนว่ะไอ้เหี้ยบนขวานี่ไก่ป่ะเนี่ยมันชอบบนขวาบนขวานี่ไก่ชัดๆไก่นี่หว่ากูยังไม่โหวตกูยังไม่โหวตมันยังดูแบบกากๆอยู่ถ้าโหวตให้ตัวเองได้เนี่ยผมโหวตให้ตัวเองแล้วนะฮะนี่นี่ควรจะโหวตให้ตัวเองผมนี่ดูผมจิ๊กจ๊อกโอ๊ยให้ปันก็ได้ให้ปันให้ปันขวาอ่ะให้เอาปอให้เอาปอให้ขอบคุณมากที่ให้กูสวยอยู่แล้วครับนี่มันจิ้งจอกก้าวหาง1 2 3 4 5มี5เองกูให้ใครดีวะกูให้ไก่แล้วกันไก่สวยกว่าแมทเมื่อกี้ไม่ได้ให้อ้าวว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ชนะเดี๋ยว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 โอ้ยกุ๊ก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 ไก่ใครก็ชอบมาดูรอบนี้นะฮะว่าเราจะได้วาดอะไรกันการแข่งขันการเผาไหม้เอ้ยคืออะไรวะคืออะไรวะเนี่ยมันเปลี่ยนได้นรกมานรกเฮ้ยอัศวินแม่งเปลี่ยนไว้อัศวินไม่ต้องวาดเท่ๆไว้ก่อนกูจะวาดเป็นใครมันเดินเฉียวหน้าวะเนี่ยกูจะวาดเป็น300เลยฟุตลุนเจอร์เตะมาอัศวินไม่ต้องมีหมวกครับเอาปออยู่ตรงไหนวะเอออย่ามาแอบมองอย่ามาลอกไอเดียแอบมองหรอก
อันนี้คือบ้านจากมุมสูงหรือเปล่าเพราะว่าสวิตมันสวยกว่าวะอันนี้คือยังไม่ได้ทันแข่งก็บอกสวยนะเอออัศวินมันมีอะไรบ้างอัศวินมันมีอะไรบ้างวะเหี้ยอัศวินหรือหมวกกันน็อกวะเนี่ยสัตว์นี่ก็วินมอไซค์อัศวินมอไซค์อัศวินมอไซค์เออใช่อัศวินมอไซค์มันอัศวินมอไซค์เออแล้วก็วาดชุดเกาะมาชุดเกาะชุดอะไรใหญ่ที่สุดชุดอะไรครับชุดเกาะอะไรชุดอะไรอยู่กลางทะเลชุดเกาะไอ้เหี้ยอัศวินมีนมมั้ยสัตว์แต่แท้มันคือชุดเกาะของอัศวินนะฮะโอ้ยเกาะแล้วนี่ซิกแพคมีเดี๋ยวซิกแพคอ้าวอัศวินเขาฝึกไม่ใช่มาใส่เกาะไม่ใช่เหรออ้าวเกาะขาดไงเกาะขาดกำลังลบกำลังลบแล้วเกาะแบบขาดออกอ๋อพระเอกใช่พระเอกใช่พระเอกโอ้เดี๋ยวแม่งจะไปตายคนแรกเกาะขาดโคตรเท่อะสกายริมมาเลยอัศวินฟันเอ้ยเทพอีกแบบเทพอีกแบบอัศวินนี่ดาบสีอะไรวะนี่ดาบสีแดงดีกว่าไปฟันคนอื่นมาเฮ้ย อัศวินหรืออะไรนินจาเต่าเนี่ยหัวกลมมาเชียวลิงใส่หมวกอัศวินครับอ๋อลิงใส่หมวกโอเคครับหาจังเลยเดี๋ยวลงระบายสีกันอัศวินต้องตัวดำๆหน่อยคือแบบว่าเขาแบบว่าไปฝึกนะฮะฝึกแบบเออกลางแดดกลางแจ้งนะฮะเราต้องวาดเขาแบบว่าเออตัวสีดำๆนิดนึงอัศวินบอกตูไม่ได้ดำ อืมระบายสีเฮ้ยยี่ยังควายป่าลินปันโลเท่มากเลยอืมจดไปวาดโลมันดีกว่าเฮ้ย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 อะไรอะไรเนี่ยมากูระบายสีแล้วแล้วอีกประมาณครึ่งวินะฮะครึ่งนาทีครึ่งนาทีครึ่งวิอะไรวะครึ่งวิแม่งทำไมเวลาแม่งเหลือน้อยยังมาถ้าครึ่งวิมาครึ่งนาทีเดี๋ยวเราต้องรวดเร็วต้องวาดแบบรวดเร็วเร็วทันใจต้องอยู่กับนรกครับเลือดมีเลือดเยอะๆโอเคโอเคตามนี้อุ๊บอุ๊บระบายสีระบายสีแรงเงาแรงเงาแล้วก็การวาดต้องมีการแรงเงาฮะอย่างที่บอกไว้นะฮะเคยบอกไว้ว่าการวาดภาพต้องมีการแรงเงานี่โอเคกูเอาแค่นี้แหละกูแรงเงาแค่นี้แหละมาขอได้ที่หนึ่งดูเธอสาธุโอ้โหแต่ดูคนอื่นนี่อุ๊ยอินิเท่ว่ะเนี่ยขวาบนอ่ะขวาบนเฟี้ยวมันชอบไวกิ้งข้างล่างว่ะให้ขวาบนให้ขวาบนชอบชอบเอ้ยข้างบนนี่อะไรวะล่างขวาได้ด้วยว่ะล่างขวาได้ด้วยเฮ้ยข้างบนเป็นเลกุซ่าข้างบนนี่ผีอัศวินอัศวินตายแล้วไงเป็นผีอ้าวกูเข้ารอบด้วยว่ะกูไม่ให้ลอยซ้ายบนอ่ะนี่ก็คนแบบถือตะเกียงสวยก็ให้ดินี่ก็แบบไม่ใช่มันคือโล่โปเกมอนตะเกียงไงสัตว์โล่โปเกมอนให้ขวาบดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองคนนี้ใครแข่งกันแล้วแข่งกันแล้วเอ้ยดูดูมันไม่ให้อปอหรอกเอ้ยให้กูเธอเฮียไม่ให้ไอ้นี่มันยังคนถือไม้แล้วก็ถือตะเกียงเนี่ยไล่ผีชัดชัดเลยสาเจ้าสาเจ้ายังกระโจนยังกระโจนเนี่ยใส่ชุดโจรขโมยปล้นบ้านคนอื่นแหละมาดูวันนี้รูปสุดท้ายนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้รูปอะไรกันนะครับผมซากเรือเก่าๆเฮ้ยดึมแท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 มมาจำเลยเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนบ่อยจังวะผีพายเอ้ยผีพายผีพายนกกดมึงจะเอาไหนเพยซันตาคอสยูทูบประธานาธิบดีฟรีทีมนักเลงมาร์ทโฟนเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตกะลาสีภูเขาเอ้ยภูเขาแม่งเอาแม่งเอาสิ่งที่แม่งวาดเป็นโอ้ยหมดลูกเอ้ยเดี๋ยว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 หมดลูกกูจะวาดมันจะวาดยังไงกูต้องวาดลูกหมดลูกมดลูกมดมานี่คือมดนะฮะอย่าเข้าใจผิดนี่คือมดมดมีกี่ขาวะหกไอ้ใช่ปะวะมดมีกี่ขาโอ้ยมดมันไม่แก่เหมือนแมลงสาบเลยมาระบายสีมดสีสีส้มๆมดมดแบบมดคันไฟอะมดมีไอ้นี่ปะวะไอ้เนี่ยอะไรมีไอ้ที่มันสูงขึ้นบนหัวปะมีขาวเออไม่มีอ่ะมดกูมดตอนนั้นเป็นสีส้มๆดีกว่าไม่ใช่จะกับแมงมุมพี่โอเคมึงบอกมึงไงเหี้ยมันว่ามันเหมือนแมงสาบอ่ะนี่กับนี่กับแบบมดโดนเหยียบเอาเอาตามตามตามครับผมจะวาดหลังก็ต้องเป็นดินครับใช่พื้นหลังต้องเป็นดินแล้วก็ต้องมีหญ้าสีเขียวใช่ต้องมีหญ้าสีเขียวหน่อยคนอื่นเขาจะวาดมดตามเราเพราะว่าเขาเห็นเราวาดมดอ่ะเอ้ยผมรู้แล้วผมก็ต้องวาดลูกมดด้วยเลยเดี๋ยวนึงกันทีเอาใหม่ใหม่วาดใหม่วาดใหม่เละเอาเอาไปวาดใหม่แต่ต้นเหรอไม่ใช่วาดแต่ต้นเฉพาะแบ็คกราวด์มานะมดลูก
ไม่รู้แม่งวาดยังไงแต่กูวาดลูกมดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยผมได้ลูกมดมาเลยแฮ้วมดสายพันธุ์ไหนของมึงวะเนี่ยมาโอ้โหมดโดนเหยียบอ่ะมดโดนเหยียบพี่อ่ะมดเดินอยู่ไอ้สัตว์แต่แค่มันแบบว่าเดินในที่ลำบากเนี่ยมึงทุ้ยลำบากนิดนึงไอ้ข้างล่างแม่งเหมือนเลือดแล้วไหวดีนะไม่ใช่เลยฮะโอ้โหเอาสมมติกูเสียเลยเอาก็จริงป่ะวะมดระบมเหมือนมดโดนเหยียบจริงดูของมึงเถอะเหมือนกับมดโดนอะไรอ่ะโดนกระทืบแบบมดอย่างนั้นอ่ะแม่งแบนซะขนาดนั้นเลยมีการชะโงกหัวมาดูด้วยนะประเด็นมึงดูดิมีการชะโงกหัวมามองอะไรมดมึงเดินกลับหัววะวาดก้อนเมฆแค่นั้นแหละกูเน้นสวยก็ไม่เน้นใช้งานมาดีคนแบบสร้างสรรค์ตื่นโอ้ยข้างในมันเอ้ยแปลว่าบอสไอ้เหี้ยแต่แมงวันมดกันหมดเลยวะไอ้เนี่ยไม่แมงมุมแมงมุมทรายบนนี่แมงมุมเอาไม่โหวตใครเลยเว้ยตัดโหวตได้ป่ะปอก็ไอ้แมงมุมก็ได้มาดูเอ้ย2แล้วว่า2แล้วว่าอ้าวเอ้ยปันปันมีใครสนใจหรือเปล่าให้ปันก็ได้ให้ปันให้ปันสงสารสงสารครับมีแม่มดลูกมดอีไม่เข้าใจว่ามดสายพันธุ์ไหนอุ้ยอุ้ยเอ้ยแต่อาร์ตว่ะมีคนโหวตด้วยงานที่ดีครับผลงานคือเขาไม่มีอะไรจะให้โหวตเลยไงเฮ้ยมามามาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยผมว่าผมว่าสงสารสงสารให้อันนึงอ่ะสงสารคือว่าให้เด็กตาดำๆนะฮะโอเคอุ้ยแมตช์สุดท้ายกูชนะอีกแล้วว่ะมาพูดเหมือนจะนั่งแข่งเลยแมตช์ที่แล้วมันชนะเอาละครับก็สำหรับพันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และไลค์และแชร์นะก็ใครที่อยากติดตามน้องปอนนะฮะโอริโอนะฮะไปติดตามได้นะครับผมใน channel ชื่อว่าปอนคุงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างก็แล้วกันครับฝากผลงานนะฮะมีอะไรบ้างนะครับณตอนนี้มีก็มีอันมี2อันเองมีอันเดียวครับอะไรอันเดียวอะไรของมึงครับมีคลิปแค่คลิปเดียวเองอ๋อคลิปอะไรครับคลิป hi.io ครับพอดีไม่มีใครแคสด้วยก็ต้องแคสคนเดียวเศร้ามากนั่นแหละครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ channel ที่ด้านล่างนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมค่ะ